ครับครับมีได้เตรียมตัวเลยก็เราก็เตรียมหลักทรัพย์มาเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันว่าวันนี้ศาลท่านจะมีดุลพินิจยังไงนะครับเราก็เตรียมไว้แนวทางยังไงบ้างก็วันนี้แนวทางเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลสั่งว่าไม่มีมูลเนี่ยนะครับทางฝ่ายโจทก์เนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอุทธรณ์มายังไม่มีมูลต่อคดีมันก็จะสิ้นสุดไปนะครับคุณลุงก็จะความเป็นธรรมเร็วไม่ต้องไปรออีกหลายปีแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามีมูลขึ้นมานะครับก็คงจะต้องไปสู้ในชั้นพิจารณาถึงเวลานั้นเนี่ยผมก็สามารถจะนำพยานหลักฐานที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางกองปราบของปทของสอบสวนกลางเนี่ยสามารถเอาเข้ามาในสำนวนได้แล้วก็พยานหลักฐานที่เราหาเองอีกนะครับก็คงต้องไปสู้กันอาจจะใช้เวลาอีกนานนะครับในความผลมาจริงนะครับยังไม่พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเท็จนะครับคือในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับตามแนวฎีกาที่ผ่านมานะครับคือแค่มีมูลเนี่ยศาลก็ไปทำรับฟ้องแล้วว่ามีมูลว่าทางเขาซื้อมานะครับแล้วคุณลุงอาจจะไปเก็บได้จริงนะครับแค่นั้นก็สามารถทำรับฟ้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานเนี่ยเบิกความขัดกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับศาลก็สามารถที่จะมีคำสั่งว่าไม่มีมูลได้เลยนะครับถ้าพยานหลักฐานมันขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจตั้งแต่ตอนสืบพยานนะครับในการซักความพยานหลายๆปากที่ผ่านมาของเขานะครับจริงๆลึกๆเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะให้ศาลมีคำสั่งไม่มีมูลได้แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับหากศาลมีคำสั่งว่ามีมูลนะครับทนายมีอะไรอะไรอีกไหมที่อาจจะยังไม่เคยเป็นข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนครับผมคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับนายตั้มถ้าอ่านนี่ไม่น่าจะนานใช่ไหมครับไม่นานไม่นานไม่นา น, น, านแต่ว่าศาลน่าจะนัด10โมงนะแต่พี่มาก่อนเวลานั่นเองเอาบันไดดีกว่าครับตัวตรงกลางเนี่ยครับผมเดี๋ยวพี่บินไปรับลอตเตอรี่มาเลยครับก็สบายดีก็สบายใจวันนี้คือวันที่รอคอยความจริงคือความจริงครับผู้สมมติว่าถ้าศาลว่าอาสาอะไรนะก็ยืดความสำคัญฐานมีความมีมูลให้รับครับผมต้องเตรียมข้อมูลหรือการหลักฐานอื่นเข้าไปจับในส่วนตัวบอกในส่วนของพยานหลักฐานนะครับเรายังไม่แจ้งตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแต่เราเองก็มั่นใจยืนยัน 100% ครับมั่นใจครับลอตเตอรี่เป็นของผมครับคาดหวังยังไงบ้างครับวันนี้คาดหวังอะไรมั้ยครับวันนี้ก็สบายใจคาดหวังสายกลางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ยืนยันและเชื่อมั่นในความจริงคือความจริงครับลอตเตอรี่เป็นของผมแน่นอนครับครับผลออกมาจะไปครับผลออกมาจะไปแก้บนที่ไหนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าผมรับแล้วก็น้อมรับเหมือนกันที่นักศึกษานะครับ
ดังนั้นต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ติดตามเรื่องของหวย30ล้านเนี่ยมาตลอดเป็นระยะเวลา1ปีและครั้งนี้นะครับศาลจะมีคำสั่งเรื่องของการที่ครูได้ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญข้อหาเรื่องรับทรัพย์และก็รับของโจรนะครับก็รอผลเดี๋ยวสักครู่นึงครับแต่ในช่วงประมาณที่เที่ยงคงเสร็จแล้วเสร็จนะครับมันจะเป็นยังไงก็ เราก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอสักประมาณสัก 11:00 น.ถึงเที่ยงครับจะได้ลงมาครับขอบคุณทุกครับสื่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นแฟนคลับคู่เหรอคะเป็นแฟนคลับอยู่ปลาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากนครนายกครับอันนี้ปลาตะเพียนครับเป็นปลามีความหมายอะไรบ้างคะครับผมมีความหมายเป็นคลื่นเตจคอยเป็นคอยไปครับให้คุณครูฟังเป็นคอยไปครับครับมอเป็นครูครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณคือเห็นว่าหลังจบที่แล้วคิดว่าหลังจากวันนี้ไปนะครับก็เป็นเส้นปีใหม่ก็จะมีช่วงเปิดตัวหนังสือสารชื่ออะไรคำพิพากษาของสังคมในคดีของสังคมนั้นเล่มที่หนึ่งนะครับแล้วก็เล่มที่สองจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายของสังคมนั้นซึ่งตอนนี้หนังสือสองเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมยังไม่ได้ออกเพราะว่าทนายวรยุทธ์บอกว่าต้องให้ทนายได้ตรวจสอบทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษรนะครับขอบคุณคือครูเรื่องอาถรรพ์หวยสามสิบล้านนี่น่าสนใจมีเนื้อหาประมาณไหนที่พอจะยกตัวอย่างได้คือในเรื่องของอาถรรพ์หวย30ล้านเนี่ยก็จะปรากฏเรื่องของความจริงเรื่องของความเชื่อกับความจริงเรื่องของความเชื่อตามธรรมชาติและความจริงที่ปรากฏในสังคมในปัจจุบันนะครับคุณเจออาถรรพ์ในกับแม่บ้างก็เจอความจริงแล้วก็เจอคือจะโชคใช่ไหมแล้วก็เจอจะโชคครับถูกไหมตลอดถูกลอตเตอรี่ตลอดมันสับแน่นอนต้องเติมสับแน่นอนแปลว่าติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดใช่ไหมมาช่วงหลังๆครับช่วงแรกไม่ได้ติดตามครับมาติดตามช่วงที่ย้ายสำนวนไปกองปราบก็เลยติดตามช่วงแรกไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพื่อนๆที่นครนายกเขามองยังไงครับตรงนี้จากเพื่อนก็มองว่าประมาณว่าคดีนี้คนไม่รู้กฎหมายนะในมุมคนไม่รู้กฎหมายคือใครถืออยู่ก็เป็นเจ้าของเนี่ยนะก็เป็นข้อที่จริงนะครับแต่ในข้อกฎหมายก็เราผมก็ได้ความรู้อย่างเรื่องนี้แหละว่าข้อกฎหมายเขาก็มีอยู่ว่าการเก็บทรัพย์ได้แล้วก็ไม่คืนเจ้าของก็มีความผิดอันนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้จริงครับก็เลยติดตามความรู้ด้วยส่วนใครจะผิดจะถูกก็อยู่ที่ศาลนะครับผมเชื่อว่าศาลยุติธรรมแล้วแต่ไม่ให้กำลังใจครูครับแล้วก็จากนครนายก